สวัสดีครับผมออนดี้มีสิ่งดีๆมาบอกทุกคนสดช.พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยได้ใช้ประโยชน์โดยมีการพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชนประกอบด้วย 1. เร็วดี 2. ออนดี้แอป 3. ออนดี้เว็บ 4. ตาดีเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละบริการมีคุณสมบัติอะไรบ้างบริการแรกระบบการจัดการคิวเร็วดีเป็นบริการดิจิทัลที่สนับสนุนด้านสาธารณสุขเป็นระบบบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาลที่สามารถตรวจสอบสถานะคิวผ่านเว็บไซต์และแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้บริการจัดการคิวในโรงพยาบาลโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ตู้ให้บริการคิวและการตรวจสอบสิทธิ์ 2. จอแสดงผลสถานการณ์รอคอยและ 3. อุปกรณ์บริหารจัดการคิวโดยจะช่วยให้การให้บริการของโรงพยาบาลมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบริการที่ 2. แอปพลิเคชัน Ondi ระบบประกาศข่าวในท้องถิ่น e-announce for local government local newsซึ่งจะเป็นช่องทางอีกช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับประชาชนผ่านช่องดิจิทัลระบบประกาศข่าวในท้องถิ่นมีหลักการว่าพลเมืองของประเทศจะต้องได้รับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองจากหน่วยงานภาครัฐที่เปลี่ยนรูปแบบจากการบอกข่าวแบบปากต่อปากสู่การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่3คือแอปพลิเคชันตาดีบริการดิจิทัลที่สนับสนุนด้านคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ของคนพิการทางสายตาในรูปแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือวิธีการทำงานของระบบดังกล่าวบนโทรศัพท์มือถือเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันและเลือกฟังก์ชันหลักได้แก่การวิเคราะห์ภาพจากสายรถประจำทางการวิเคราะห์ภาพธนบัตรและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันตาดีจึงเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการดำเนินชีวิตของคนพิการทางสายตาและบริการสุดท้ายคือแอปพลิเคชัน Ondi ซึ่งเป็นบริการดิจิทัลที่มุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในด้านดิจิทัลผ่านกระบวนการการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ได้ผ่านอุปกรณ์แบบพกพาโดยผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยทำการสอนผ่านทางห้องที่มีอุปกรณ์ในการสนับสนุนการถ่ายทอด Training Live Station และผู้เรียนรู้สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางจุดเรียนรู้ผ่านในศูนย์ดิจิทัลชุมชนหรือสามารถเรียนรู้ได้ผ่านอุปกรณ์พกพาของตนเองได้